ทุกสิ่งทุกอย่างที่เรามีอยู่พระเจ้าได้ทรงประทานแต่เรามีความปรารถนาจะถวายแด่พระเจ้าด้วยการขอบคุณข้าแด่พระเจ้าขอพระเจ้าทรงโปรดให้เราทุกหมายรับความช่วยเหลือจากผู้วิญญาณบริสุทธิ์ในการเปิดฟังพระคัมภีร์ในการอ่านในการพิจารณาเรื่องพระเยซูในชาววันนี้และขอพระเจ้าทรงสถิตอยู่กับผู้รับใช้ทั่วทุกแห่งในการกล่าวพระคำสิ่งเหล่านี้กราบทูลขอในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนสาวกลับรับของพระเยซูพร้อมกลัวชาวยูแต่เมื่อพระเยซูถูกตีไม้ด้วยไม้กางแขนความกลัวของยูเซ่ก็หายไปท่านก็ออกไปหาปิลาทูลขอพระศพพระเยซูก็หมายความว่าบอกว่าเราเป็นสาวกของพระเยซูท่านก็ยอมสารภาพว่าเราเป็นคนของพระเยซูวันนั้นท่านก็ไม่มีความกลัวและในวันนั้นโยเซฟและเนโคดิมัสทั้งสองท่านก็เราก็อ่านนะครับทั้งสองท่านก็เชิญพระศพพระเยซูลงมาจากไม้กางแขนข้อที่42นะครับเพราะวันนั้นเป็นวันเตรียมของพวกยูวันนั้นก็ตรงกับเทศกาลบัสคาและสำหรับชาวยูถ้าเขาจะถือเทศกาลบัสคาเขาจะถูกต้องส่งไม่ได้เขาจะไปรับคนที่ตายแล้วในวันนั้นก็ไม่ได้แล้วก็เข้าใจว่านายปีนั้นนิโคดิมัสซึ่งเป็นชาวฟาริสีและโยเซฟไม่ได้กินลูกแกะของปัสคาเขายอมเสียสละเพื่อพระเยซูในวันนั้นจนนะครับและชาวยูจะเอาพระศพพระเยซูฝังไว้กับของคนนั้นแต่เราอ่านต่อนะครับในความตายของท่านเขาจัดไว้กับเศรษฐีกับเศรษฐีโอ้โยเซฟก็อ่านข้อนี้กับนิโคดิมัสนิโคดิมัสเป็นอาจารย์มีชื่อเสียงเกี่ยวกับพระคัมภีร์ท่านทั้งสองก็อ่านอิสยาห์บทที่53เรื่องพระเยซูและเมื่อโยเซฟเห็นว่าจะถูกฝังไว้กับเศรษฐีโยเซฟก็ตั้งใจว่าเราจะเป็นเศรษฐีคนนั้นเราจะเป็นเศรษฐีคนนั้นและโยเซฟก็เตรียมพระศพให้พระเยซูโอ้ถ้าหากว่าชาวยูจะฟังพระเยซูเขาจะฟังไว้กับจอนถ้าหากว่าชาวโรมันเขาจะไม่ฟังเขาจะทิ้งไว้ให้สัตว์กินแต่เราขอพระคุณพระเจ้าในวันนั้นในวันนั้นท่านทั้งสองได้พาพระเยซูไปและฝังพระเยซูไว้ในโอโมงของโยเซฟนอกนั้นเราไม่ได้อ่านในพระธรรมยอห์นนะครับแต่ในพระธรรมมัทธิวบทที่27ข้อที่60พระธรรมมาระโกบทที่15ข้อที่46เราก็อ่านว่าเขาอาบานกับเครื่องหอมพันพระศพเมื่อเขาพันพระศพก็หมายความว่าถูกต้องพระศพพระเยซูและตามธรรมเนียมตามกฎหมายของชาวยูท่านทั้งสองก็มนทินมนทินในวันนั้นแต่เขายอมมนทินในสายตาของชาวยูเพราะเขามีความรักพระเยซูมากนอกจากนั้น
านนะครับข้อที่41นายดำบนที่พระองค์ถูกตรึงที่กลางแคนนั้นมีสวนแห่งหนึ่งในสวนนั้นมีโอมงฝังศพใหม่และโอมงนั้นไม่เคยใช้เป็นโอมงใหม่ไม่ได้ฝังศพได้เลยนี่เป็นโอมงของใครนะครับเป็นโอมงของโยเซฟโอมงของโยเซฟแต่ที่แท้จริงโยเซฟเป็นชาวกรุงเยรูซาเล็มไหมเป็นชาวอะไรครับอารามาเชียถ้าเมื่อโยเซฟตายแล้วก็จะเอาศพไปฝังไว้กับญาติพี่น้องที่อารามาเทียก็หมายความว่าโยเซฟได้เตรียมไว้เพื่อพระเยซูมีข้อหนึ่งในพระธรรมอิสยาห์นะครับพระธรรมอิสยาห์บทที่53